คอนกฮูกนะกับกอไก่นะครับฮักก็คือแปลว่ารักแปลว่าชอบนะคนเราเวลารักกันชอบกันมันก็ต้องมีสัมผัสมีกอดมีอะไรกันนะฮะภาษาอังกฤษนะครับคำว่าฮักในภาษาอังกฤษนะฮะ HUG นะฮะออกเสียงว่าฮักเลยนะครับแปลว่ากอดรัดหรือชอบนะครับคำว่างืดนะครับงืดเนี่ยมันจะตัวเท่าควายนะครับแต่เวลามันตกใจเนี่ยมันจะวิ่งเข้ารูปูนะครับถามว่าทำไมมันถึงเข้าไปได้คำตอบง่ายๆก็คือมันงืดนะฮะเพราะว่ามันงืดนะครับฮะงืดวันนี้ที่จะมาคุยกันนะฮะจะมาคุยกันเรื่องภาษานะครับว่าทำไมภาษาอังกฤษนะฮะกับภาษาเหนือภาษาอีสานภาษาลาวเนี่ยทำไมมันบังเอิญมีคำบางคำที่มันนอกจากความหมายเหมือนกันแล้วออกเสียงก็จะคล้ายๆกันด้วยนะครับนะเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับก็มาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องงืดนะฮะงืดภาค2นะครับก็คือคำว่างืดนะฮะงืดนี่เป็นภาษาเหนือภาษาอีสานนะฮะหรือว่าจะเป็นภาษาลาวนะครับแปลว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะเหลือเชื่ออัศจรรย์มหัศจรรย์นะฮะหรือว่าอย่างที่เคยบอกนะฮะบอกว่างืดเนี่ยตัวมันจะเท่าควายนะครับแต่เวลามันตกใจเนี่ยมันจะวิ่งเข้ารูปูนะครับถามว่ามันเข้าไปได้ยังไงคำตอบก็คือเพราะว่ามันงืดนะครับวันนี้นะครับจะมาเสนอ เรื่องงืดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของภาษานะครับภาษาเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าภาษาอังกฤษนะฮะกับภาษาเหนือภาษาอีสานภาษาลาวเนี่ยนะครับมีคำบางคำนะครับที่ว่ามันตรงกันนะคือตรงกันแบบว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะฮะจนถึงว่ามันงืดนะครับเดี๋ยวต้องเอามาคุยกันนะครับคำแรกเลยนะครับคำแรกเลยก็คือคำว่าร้อนนะครับร้อนเนี่ยนะฮะภาษาเหนือภาษาอีสานหรือภาษาลาวนะฮะจะใช้คำว่าฮ้อนนะฮะฮ้อนนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า hot นะ hot นะฮะ hot แล้วก็แปลว่าร้อนเหมือนกันนะครับนะฮะ hot hot นะฮะมันใกล้เคียงกันมากนะครับงืดไหมครับฮะทุกคนฟังดูแล้วคิดว่ามันงืดไหมครับนะฮะส่วนคำที่สองนะครับคำที่สองเนี่ยฮะคำว่าปลาไหลนะครับปลาไหลเนี่ยบ้านผมนะฮะภาษาเหนือเรียกว่าปลาเอียนนะฮะอีสานก็เรียกกันเอียนหรือเย็นนะฮะภาษาลาวก็คือเอียนหรือเย็นเหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษนะฮะใช้คำว่า eel นะฮะ eel นะครับออกเสียงเนี่ยเพี้ยนกันนิดเดียวนะครับ eel กับเอียนนะครับแปลว่าปลาไหลเหมือนกันนะครับนะฮะงืดไหมครับมันงืดจริงๆนะผมว่ามันงืดจริงๆนะฮะส่วนงืดคำที่3นะครับคำว่าวิ่งนะครับวิ่งในภาษาเหนือใช้คำว่าล่นนะฮะลอลิงไม่เอกนอหนูภาษาอีสานภาษาลาวเนี่ยใช้คำว่าแล่นนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยฮะใช้คำว่ารันRUN แต่ว่าช่องที่2ของรันเนี่ยคือ RAN นะฮะ RAN นะ RUN RAN RAN นะฮะ LAN LAN นะฮะแปลว่าวิ่งเหมือนกันนะครับนะฮะมันบังเอิญเหมือนกันจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับหรือว่าภาษา
เหนือภาษาลาวภาษาอีสานเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากที่เดียวกันกับภาษาอังกฤษหรือเปล่านะผมก็แปลกใจมากๆเลยนะครับนะอีกคำหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ารักว่าชอบนะฮะกอดรัดนะฮะรักเนี่ยภาษาเหนือภาษาลาวภาษาอีสานใช้คำเดียวกันนะฮะใช้คำว่าฮักนะฮะหอนกฮูกนะฮะกับกอไก่นะครับฮักก็คือแปลว่ารักแปลว่าชอบนะคนเราเวลารักกันชอบกันมันก็ต้องมีสัมผัสมีกอดมีอะไรกันนะฮะภาษาอังกฤษนะครับคำว่าฮักในภาษาอังกฤษนะฮะ HUG นะฮะออกเสียงว่าฮักเลยนะครับแปลว่ากอดรัดหรือชอบนะครับนะฮะเหมือนกันเป๊ะเลยฮะออกเสียงนะเหมือนกันเป๊ะเลยฮักเหมือนกันเลยนะครับนะฮะความหมายใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คือจริงๆเนี่ยคือรักคือชอบนะฮะมันก็คืออันเดียวกันนะฮะรักชอบก็ต้องมีการกอดการรัดมีการสัมผัสตัวเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะฮะผมนึกไม่ถึงเลยเรียกง่ายๆว่าคือเข็มขัดสั้นนะฮะคาดไม่ถึงเลยนะฮะว่าความหมายมันจะตรงกันได้ถึงขนาดนี้นะครับแถมให้อีกคำหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าริมนะฮะริมน้ำริมคลองริมถนนนะขอบถนนขอบหน้าต่างนะฮะภาษาอังกฤษนะฮะใช้คำว่าริมเหมือนกันนะครับ RIM นะฮะริมนะฮะแล้วก็แปลว่าริมแปลว่าขอบเหมือนกันนะครับนะไม่น่าเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อว่ามันจะบังเอิญเหมือนกันอย่างนี้นะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันงืดมากๆเลยนะฮะนะขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ขอไปแบบงืดๆนะครับขอให้ทุกคนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ